สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆมาทำกะหล่ำปีโลไส้หมูนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปแค่เลก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะหมูบดนะคะแค่เลใช้ทั้งหมด300กรัมค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนน้ำมันหอยค่ะ1ช้อนเช่นกันค่ะผงปรุงรสรสดีค่ะใช้ทั้งหมดประมาณครึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนค่ะพริกไทยป่นค่ะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันเลยนะคะขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะหมักหมูก่อนนะคะเพื่อนๆต้นหอมซอยนะคะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะระหว่างที่เราหมักหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกะหล่ำปีกันค่ะแกะจุกตรงตูดกะหล่ำปีเขาออกก่อนนะคะเพื่อนข้างในนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เอามีดควักออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่เราจะแกะใบเขาได้ง่ายๆนะคะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะให้นำกะหล่ำปีมาต้มเลยค่ะต้มทั้งหัวเลยนะคะเพื่อนต้มไปเรื่อยๆจนเขาสุกนะคะประมาณ10นาทีค่ะนี่ค่ะพอเขาสุกก็ให้เพื่อนๆกลับด้านนะคะเอาด้านบนลงข้างล่างเอาด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเมื่อสุกแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะรอให้เขาเย็นนะคะหลังจากนั้นก็แกะใบเขาออกได้เลยค่ะค่อยๆแกะนะคะระวังเขาจะฉีกนะคะเพราะว่าเราต้องเอาใบเขาไปห่อหมูนะคะแกะเบาๆมือนะคะอย่าให้เขาฉีกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อหมูเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะนำมาห่อกันค่ะตักหมูใส่ลงไปนะคะห่อตามคลิปของแค่เลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะวิธีการห่อทำไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อห่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาใส่ซึ้งกันค่ะเตรียมนึ่งนะคะอ
เราจะนำไปนึ่งนะคะประมาณ15นาทีค่ะหรือให้เพื่อนๆลองใช้ซ่อมนะคะหรือใช้ช้อนนะคะจิ้มดูนะคะว่าหมูสุกหรือยังนะคะถ้าหมูสุกก็ใช้ได้ค่ะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ทั้งหมด2ช้อนค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานใส่1ช้อนก็พอนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนค่ะซีอิ๊วดำนะคะ1ช้อนค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าใส่2ช้อนค่ะเพื่อนๆใช้ช้อนคนส่วนผสมก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปตั้งไฟนะคะหลังจากนั้นก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆต้มไปเรื่อยๆค่ะจนเข้าเดือดนะคะเมื่อเขาเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่พริกลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะคนจนน้ำตาลทรายของเราละลายค่ะเมื่อละลายดีแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็จะได้น้ำจิ้มเอาไว้ทานคู่กับโลกะหล่ำปีแล้วค่ะค่ะเป็นไงคะวิธีทำง่ายไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แคเลขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ